This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับกับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมวิชัยวัชราทิตย์ครับในยุคปัจจุบันเราจะได้ยินเรื่องของสมองไหลนะครับปัจจุบันถ้าเกิดสมองไหลแล้วคิดถึงคนไทยคือสมองคนไทยไปทำงานในที่อื่นคราวนี้เราจะมาย้อนกลับครับหลายๆประเทศที่เขาเติบโตขึ้นมาได้เพราะว่าเขารับสมองจากคนอื่นที่อาจจะไม่คนสัญชาติตัวเองและเก่งเข้ามาทำงานในประเทศตัวเองผมยกตัวอย่างเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ คนนักวิทยาศาสตร์ยิวที่เก่งๆครับต้องหลบหนีออกมาจากเยอรมันด้วยความที่อเมริกาและก็หลายๆชาติสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นชาติที่ไม่ปิดกั้นคนต่างชาติในการเข้ามาดำรงตำแหน่งสูงๆก็เลยรับคนเยอรมันพวกนี้เข้ามาทำงานก็เลยกลายเป็นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งของคนอเมริกันแต่มันไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาครับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเดี๋ยวนี้ก็คิดแบบเดียวกันโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้ามีคนเก่งๆและเขาไม่ใช่คนสัญชาติตัวเองถ้าเกิดไปปิดใช้นโยบายแบบนี้ที่สุดแล้วเนี่ยประเทศก็ไม่ไปไหนอิงแต่คนชาติตัวเองก็ไม่ดีเปิดล็อกไหมแล้วลองมาดูกันนะครับว่าประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนๆเรารวมถึงเอเชียด้วยเขามีนโยบายแบบนี้ไหมและประเทศไทยล่ะเรายอมรับได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตำแหน่งงานคนต่างชาติเข้ามาคนไทยอาจจะมีโอกาสน้อยไปนิดนึงอยากจะมาดูบ้างริชาร์ดมีเตรียมประเทศอะไรกันบ้างครับที่จะมาลองคุยกับเราในวันนี้เอาประเทศใกล้เคียงเราก่อนเนาะในเอเชียในอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าบ้านเราเองอ่ะก็เตรียมตัวแล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวบนโลกเราเองมีเขาเรียกว่าอะไรนะโครงสร้างทางสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์อ่ะก็มาตั้งแต่อดีตซึ่งเราจะเห็นได้จากอะไรปัจจุบันนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือบางคนก็เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียซึ่งแน่นอนว่าเรามีความหลากหลายและเราเปิดรับแต่แน่นอนว่าของเรามันเป็นลักษณะของการมาแบบธรรมชาติคือมาเป็นสัญชาติไทยมีการแต่งงานกับคนไทยออกลูกมีหลานกันก็กลายเป็นคนไทยแต่เป็นแค่เชื้อสายเท่านั้นแต่ประเทศอื่นเขาใช้คีย์ลัดใช้กุญแจลัดใช้ทางลัดครับอย่างเพื่อนบ้านทางใต้ของเราก็คือสิงคโปร์เราทราบกันดีว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่1คนที่เขาเก่งในประเทศเขาก็สุดยอดอยู่แล้วจากการวางโครงสร้างประเทศของทางด้านของท่านลีกวนยูมาถึงลีเซียนลุงมาถึงตอนนี้ก็คือลอเรนซ์ฟองคนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งแต่สิ่งที่เขาบอกว่าคนเก่งในประเทศอย่างเดียวไม่พอฮะโอเคนี่ขนาดคนสิงคโปร์ก็ว่าเก่งแล้วนะใช่ไม่พอครับเขาอยากได้คนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาอีกคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาอีกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิงคโปร์ทำเขาเรียกว่าการทำพวกมาตรการในการรับคนที่เขาเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้ระดับสูงที่เป็นคนระดับเจ๋งๆเนี่ยเข้ามาทำงานโดยออกเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเทคพาสหรือว่าเทคคอมพานีเพื่อให้คนเหล่านี้ที่ทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเข้ามาทำงานในบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์หรือว่าบริษัทที่เขามาลงทุนในสิงคโปร์โดยให้สิทธิ์5ปี5ปีในที่นี้ก็คือเขาทำสิ่งที่เรียกว่า One Pass Overseas Network and Expertise คือเป็นวีซ่าสำหรับบุคคลต่างชาติที่มีศักยภาพครับเฮียก็คือว่าคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะให้เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้ถึง5ปีเลยนะ uh-huh. และต่อครั้งละ5ปีไม่พอลูกภรรยาหรือคนในครอบครัวสามารถย้ายมาทำงานที่สิงคโปร์มาเรียนที่สิงคโปร์ได้อีกด้วย oh.ให้สวัสดิการกันแบบนี้เลยเข้าง่ายคล่องตัวมีแรงจูงใจไม่ยุ่งยากใช่แต่อย่างที่บอกครับว่าคนสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากการวัดผลของมหาวิทยาลัยวีซ่าอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าเอาคนนอกเข้ามาอย่างเดียวอ่ะคนสิงคโปร์ก็ต้องพัฒนาด้วยนะไม่ใช่แค่พัฒนาแต่คนที่มาจากต่างประเทศแล้วให้โอกาสให้สิทธิ์เลยเขาก็พัฒนาคนในเขามีการทำโครงการก็คือ Skill Future ก็คือว่าใครที่อายุ40ขึ้นไปแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณสักแสนกว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยอยากจะเรียนอะไรเรียนเลยอ่ะโอเครัฐบาลให้มาเลยครับคุณอยากจะไปรีสกิลคุณอยากจะไปอัปเกรดในเรื่องของความรู้ด้านนี้คุณอยากจะไปเรียนในสายนี้คุณไปเรียนเลยแล้วถ้าหากว่าเรียนแล้วชนกับเวลาทำงานรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้ด้วยนี่คือสิ่งที่สิงคโปร์ทำเพื่อให้เขาไม่ใช่มองว่าคนต่างชาติจะมาพยุงประเทศแต่คนสิงคโปร์ก็ต้องทัดเทียมเขาได้และคนสิงคโปร์ไม่เคยกลัวคนต่างชาติเข้ามาแย่งงานเพราะศักยภาพคนเขาแข็งพอกับต่างชาติและทัศนคติก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดมีคนต่างชาติเก่งขึ้นเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้พวกเขาเก่งขึ้นเท่านั้นใช่ถ้าเป็นการปกป้องและผลักดันต่างชาติที่เก่งออกมา
ก็จริงอยู่ในระบบนิเวศที่เก่งน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ครับเขาต้องยอมรับนะครับว่าด้วยคนสิงคโปร์เองเนี่ยเขาได้รับเงินก้อนนั้นมาก็คงจะเอาไปใช้ตรงไปตรงมาใช่กล่าวคือเรียนจริงๆเพื่อเพิ่มศักยภาพจริงๆแทนที่เอาไปเล่นแร่แปรธาตุแต่ก็นี่ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้เห็นว่าประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้คนก็ต้องทัฟก่อนเนาะใช่ครับผมมาที่ประเทศใกล้ๆสิงคโปร์เลยก็อยู่ขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยข้ามวูดแลนด์ไปก็คือมาเลเซียแน่นอนว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเป็นเหมือนประเทศที่เขามีการรับแนวคิดมาใกล้ๆกันแล้วมาเลเซียตอนนี้ต้องยอมรับว่าแปลกมากเลยนะเฮียเขาเจอเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ 1MDB ไปโอ้โหตอนนั้นนาจิบราซักเองก็โดนเล่นหนักเหมือนกันมีข่าวไม่ค่อยดีแล้วจู่ๆช่วงนึงเศรษฐกิจเขาก็เหมือนเขาก็จะแย่เหมือนกันช่วงโควิดแต่กลายเป็นว่าล่าสุดประกาศตัวเลข GDP ออกมาเขา4เกือบ 5% ในช่วงไตรมาสแรกมากกว่าไทยใช่ใช่ซึ่งไทยเองไม่ถึง2ใช่ครับแต่สิ่งที่มาเลเซียมีแต้มต่อเหนือกับไทยคือเขาเป็นแหล่งผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือเป็นแหล่งผลิตพวกอุปกรณ์ IT ชิ้นส่วนต่างๆมาตั้งแต่อดีต Intel เนี่ยไปลงทุนตั้งแต่เมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วแถวๆปีนังตอนนี้เริ่มมีบริษัทต่างๆเข้าไปลงทุนสิ่งที่เขาเหนือกว่าเราก็คือเขามองอนาคตว่าไอ้พวกเทรนด์พวกเซมิคอนดักเตอร์ไอ้พวกชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยมันมาแน่ๆเขาเลยเปิดโอกาสให้กลุ่มทาเลนต์เหล่านี้ครับเขาเรียกว่าเป็นทาเลนต์ของคนต่างชาติสิงคโปร์ให้เมื่อกี้5ปีมาเลเซียให้10ปีครับโอ้โหใช่ให้คนต่างชาติที่มีทักษะสูงเนี่ยมาถือวีซ่าได้นานถึง10ปีนะครับรวมถึงคนเก่งที่ไปทำงานต่างประเทศหมายความว่าเป็นคนมาเลเซียนี่แหละแต่ไปทำงานต่างประเทศกลับมาทำงานกลับมาทำงานที่บ้านเกิดกลับมาทำงานที่ประเทศตัวเองดึงดูดคนเก่งๆเหล่านี้โดยเรื่องของมาตรการต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยให้ทุนเรียนพูดง่ายว่าคุณอยากเรียนอะไรรัฐบาลซัพพอร์ตรัฐบาลส่งเรียนเพื่อพัฒนาคนให้มีพัฒนาทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้นให้ทันโลกมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือโครงการแลกเปลี่ยนฝึกวิชาต่างๆกับเอกชนของอาเซียนปกติแล้วเนี่ยเอกชนกับเอกชนเขาจะดีลกันเองแต่เนี้ยรัฐบาลของสิงคโปร์รัฐบาลของมาเลเซียเขามาซัพพอร์ตและไปคุยกับเอกชนของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเอาคนมาเลเซียไปฝึกเอาคนมาเลเซียมาแลกเปลี่ยนแล้วเอาคนจากประเทศอาเซียนที่ทำงานในบริษัทเหล่านั้นมาทำงานที่มาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลสนับสนุนนี่คือสิ่งที่มาเลเซียทำในตอนนี้แล้วประกาศออกมาแล้วด้วยโอ้อิจฉาเขาเลยนะจริงเฮียเก่งมากเขาก็จะมีการเอาความรู้จากภายนอกเข้ามาภายในตลอดใช่อันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราพอมองไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารัฐบาลเป็นคนขับเคลื่อนสังเกตไหมฮะแล้วเอกชนก็เดินตามสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อเพิ่มประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งมันเป็นไปแบบองคาพยพครับอ่ะมาที่อีกพื้นที่หนึ่งละกันก็คือฮ่องกงฮ่องกงอย่างที่เราทราบกันคือก่อนหน้านี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษก่อนที่จะคืนสู่จีนในปี1994ใช่ไหมครับ97ขออภัยทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าฮ่องกงก็ถือว่าเป็นประเทศหรือเป็นดินแดนละกันที่มีความหลากหลายในเรื่องของการรับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเขาเป็นอินเตอร์มาแต่ไหนแต่ไรใช่แล้วทีนี้ครับคนที่เขาอยากจะไปทำงานที่นั่นมันก็มีเพราะค่าแรงสูงโอเคค่าของชีพสูงแหละทุกคนชอบเปรียบเทียบว่าโอ้อยู่ฮ่องกงห้องเล็กกระจิ๊ดนิดจ่ายตั้งแพงแต่ทำไมคนยังอยากจะไปอยู่เพราะว่าโอกาสในหน้าที่การงานเขาโตเพราะว่าฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลฮ่องกงเขาประกาศเลยก็คือว่าใครที่จบม.ท็อป100ของโลกเขารีคูทมาคุณมาทำงานที่นี่ได้นะครับใครที่จบมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกเนี่ยและมีประสบการณ์ทำงานอยู่น้อย3ปีคนเก่งชาวต่างชาติที่อยากจะเข้ามาพำนักที่ฮ่องกงมาทำงานในฮ่องกงได้แล้วได้รับการยกเว้นค่าอากรในการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกในฮ่องกงด้วยและทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นเรื่องทางการเมืองเนาะที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเอกราชแล้วก็มีปัญหากับจีนคนฮ่องกงก็โยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเยอะไปอยู่อังกฤษมีการพูดง่ายๆคือย้ายประเทศกันนั่นแหละแต่ตอนนี้เมื่อคนฮ่องกงอ่ะเริ่มย้ายออกไปเขาต้องหาคนมาเติมไม่ใช่เพียงแค่คนจีนหรือว่าคนที่อยู่แผ่นดินใหญ่มาเติมเท่านั้นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเขาก็อยากจะให้มาเติมให้เศรษฐกิจฮ่องกงมันยังขับเคลื่อนต่อไปได้นี่คือห้องแต่ละประเทศก็ทักษะเหมือนกันคือมีความเป็นอินเตอร์ใช่แล้วก็เปิดรับอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติครับเอาสมองไหลเข้าบ้านเราจะชอบจะคิดถึงว่าสมองไหลออกแล้วก็ปกป้อง
แรงงานในประเทศใช่ครับด้วยการที่จะตั้งbarrier สูงๆให้กับคนต่างชาติซึ่งเดี๋ยวมาดูประเทศไทยกันนะครับครับนอกจากนี้จีนเองค่อนข้างจะปิดนะใช่จีนเองก็เป็นชาติที่น่าจะชาตินิยมเหมือนกันแล้วจีนมีนโยบายลักษณะคล้ายคลึงกันไหมครับแปลกไหมนโยบายของจีนเนี่ยปกติแล้วเขาค่อนข้างจะหวงหวงทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เราเคยเห็นแล้วว่าตอนที่จีนเร่งพัฒนาเศรษฐกิจตัวเองเขาก็ดึงบริษัทใหญ่ๆไปตั้งโรงงานหนึ่งในนั้นคือ Tesla ครับก็มี Giga Factory ที่เซี่ยงไฮ้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนด้วยเราเลยเห็นรถ EV จีนออกมาเต็มท้องถนนไปหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ถามว่าอีลอนมัสก์ยอมไหมก็ยอมเพราะตลาดจีนมันใหญ่มากแต่ทีนี้พอผ่านพ้นในช่วงของการที่เอาบริษัทมาลงทุนเอาใครมาลงทุนแต่สุดท้ายการขับเคลื่อนองค์กรเหล่านี้มันต้องใช้คนดังนั้นจีนเลยเปิดรับคนเก่งๆจากต่างชาติเหมือนกัน oh. ใช่ครับมีการออกวีซ่าให้ 5-10 ปีนะครับสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษให้เข้ามาทำงานในจีนไม่พอการเข้าออกจีนเนี่ยสามารถเข้าออกได้หลายครั้งด้วยปกติเวลาเราไปจีน multiple entry ใช่ครับปกติก่อนหน้านี้ที่เราจะได้วีซ่าฟรีกับจีนเนี่ยการจะขอวีซ่าจีนก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากแต่เขาก็มีข้อกำหนดเงื่อนไขด้วยนั่นให้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่บอกเลยว่าการเข้าออกของจีนของคนที่เขาเป็น expertise ที่เข้ามาในเมืองจีนเข้าออกกี่ครั้งก็ได้โอ้และพูดง่ายเป็นอิสระแล้วล่ะใช่ครับเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นและแต่ละครั้งอยู่ได้180วันก็คือครึ่งปีโดยประมาณอยู่ได้ครึ่งปีเลยนั่นทำให้ตอนนี้มหาวิทยาลัยของจีนหลายๆที่ครับเราจะเริ่มเห็นนักเรียนต่างชาติหรือในเมืองที่มีความเป็นอินเตอร์เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือแม้กระทั่งเซินเจิ้นกวางโจวเนี้ยตอนนี้คนต่างชาติเริ่มไปอยู่กันเยอะเพราะว่าเมืองเมกะซิตี้ถูกต้องและที่นั่นคือเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีเป็นเมืองของการเงินเราก็จะเห็นคนเหล่านี้เริ่มมีหน้ามีตามากขึ้นในสังคมจีนที่เป็นคนชาวต่างชาติครับหันมามองเมืองไทยไหมครับว่ายืดหยุ่นขนาดไหนเพราะว่าแต่ก่อนนี่เวลาทำงานที่บริษัทต่างชาติจะได้ยินแบบนี้ว่าคนต่างชาติเองถึงแม้จะเป็นระดับท็อปก็ต้องไปรายงานตัวที่ตม.ที่แจ้งวัฒนะเดือนละครั้งครับไม่ยืดหยุ่นเลยก็ทางด้านต่างชาติเองหรือว่าเอ็กซ์แพดก็จะพยายามบอกว่าไม่ยืดหยุ่นเลยการที่จะนำคนต่างชาติมาทำงานชั่วคราวก็ต้องมีการขอ work permit เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างท้าทายแต่ตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วครับแปลกมากเฮียบ้านเรามีโครงการ EEC เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เชิงเซาชลบุรีระยองใช่ครับถามว่ามีไหมในการที่จะให้ชาวต่างชาติมาก็มีก็จริงๆคือเปิดพื้นที่ AEC เนี่ยให้มันง่ายมากขึ้นชาวต่างชาติสามารถถือวีซ่าระยะยาวได้มากขึ้นและที่สำคัญคือเราเองเนี่ยสามารถที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามาแล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทยจริงๆทำโมเดลให้คล้ายจีนแต่ว่าเราเริ่มช้ากว่าจีนไปประมาณสักเกือบ20ปีแต่ในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของ AECโอเคแหละมันก็มีแผนแม่บทมามันก็มีการระดมทุนมันมีการขอรับสนับสนุนการลงทุนเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่เกิดโดยหลักแล้วมันยังไม่เกิดมากขนาดนั้น2ก็คือแปลกมากเลยว่าทำไมประเทศเราที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ได้แย่นะถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าเราจะมีรถไฟความเร็วสูง3สนามบินอีกหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่งพลังงานต่างๆเราไฟตกน้อยกว่าที่เวียดนามเรามีความมั่นคงทางพลังงานถูกต้องแต่เรากลับดึงดูด FDI ได้น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองครับอัตราการแข่งขันด้านทรัพยากรคนในระดับโลกหรือว่า Global Talent Competitiveness Index 2023ปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่79จาก134ประเทศอยู่ตรงกลางๆกลางๆไม่ได้แย่แต่อย่าลืมนะครับว่าปี2022เราอยู่อันดับที่75และปี2018เราเคยอยู่อันดับที่70โอ้เราล่วงลงมาเรื่อยๆล่วงลงมาเรื่อยๆในขณะที่ประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เขาแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์2ประเทศนี้ขึ้นอันดับ1อันดับ2อันดับ1อันดับ2อยู่อย่างเงี้ยแข่งกันอยู่อย่างเงี้ยมาเลเซียอยู่เหนือกว่าเรามาเลเซียประมาณสักอันดับท็อป20แต่เราคืออีกนิดเดียวอันนี้คือคุณภาพมนุษย์แล้วนะคุณภาพคนคุณภาพแรงงานเราอยู่อันดับกลางๆและกำลังค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เราคอนเซิร์นหรือว่าให้ความสำคัญกับมันขนาดไหนแต่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าสิ่งที่ต่างชาติเขาไม่อยากมาลงทุนไม่ใช่เพราะว่าเราโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีแต่คุณภาพประชากรเรากำลังถอยหลังครับการศึกษาต่างๆมันมีความน่าสนใจคือเรามีคนจบปริญญาตรีเยอะมากจบสายสามัญเพียบแต่สายอาชีวะน้อยครับคนจะขับเคลื่อนได้
เรื่องของฝีมือแรงงานส่วนใหญ่มาจากเด็กฝั่งอาชีวะครับในขณะที่เยอรมันให้ความสำคัญกับอาชีวะมากครึ่งต่อครึ่งนะใช่เราเองเนี่ยติดภาพของการได้รับปริญญาสาขานั้นสาขานี้แต่ปริญญาที่เราเรียนมากลับเป็นสาขาที่หางานทำไม่ได้อันนี้คือ1 2ก็คือคนไทยอ่ะครับโครงสร้างการศึกษาของไทยไม่ได้ถูกออกแบบหรือว่าให้เกิดการตอบโจทย์เรื่องของ lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการที่จะทำให้หน้าที่การงานของเราควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสิ่งนี้เราไม่มีเลยซึ่งมันแปลกมากทั้งที่ระบบการศึกษาเราก็ไม่ได้แย่หรือว่ากันดารขนาดนั้นแต่เรากับมีการเพิ่มองค์ความรู้ระหว่างที่เรายังมีชีวิตจนกว่าไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตต่ำมากเหมือนกับว่าทำงานอยู่แค่นี้จบแค่นี้ฉันก็พอละความรู้ความปลอดภัยเรื่องของโอกาสในหน้าที่ทางการงานก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านผลสุดท้ายที่ทำให้ก็เกิดขึ้นก็คือว่ามิติของความต้องการในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานและงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้อย่างพวก R&D น้อยมากนี่คือสิ่งที่คนไทยไม่สามารถที่จะดึงดูดแรงงานต่างชาติได้นะครับแต่ว่าในแง่ของเรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ก็ง่ายขึ้นเพราะทาง BOI ครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบ้านเราตระหนักแล้วว่าการที่มีขีดจำกัดมากมายสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาคือสมองไหลเข้ายืดหยุ่นมากขึ้นเรื่องของสมาร์ทวีซ่าก็ดีเรื่องของลองเทอร์มเรสซิเดนซ์ก็ดีก็ปรับตัวดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับต้องย้ำอย่างนะครับว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเจริญได้ตอนนี้ยุค globalization ผ่านมาประมาณ30ปีแล้วครับนะครับเรื่องการนำเอาสมองเนี่ยคิดแต่ฝ่ายเดียวคือไหลออกก็ด้านหนึ่งแต่ไหลเข้าสำคัญเช่นเดียวกันนะครับการเปิดโอกาสแต่จะไหลเข้าด้านหนึ่งคือเขาก็จะต้องพร้อมที่จะรับว่าคุณภาพประชากรในประเทศไทยสอดรับกับจังหวะการพัฒนาของพวกเขาไปด้วยครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.